อ่านตามครูนะครับอธิบายเพิ่มเติมความรู้จดหมายถึงพ่อแม่ญาติผู้ใหญ่หรือผู้ปกครองการเขียนจดหมายถึงพ่อแม่ญาติผู้ใหญ่หรือผู้ปกครองควรใช้ถ้อยคําที่แสดงความเคารพและสุภาพเขียนถูกต้องตามรูปแบบ ของจดหมายด้วยลายมือที่สวยงามอ่านง่ายไม่มีรอยลบขูดขีดค่าข้อความใช้กระดาษและซองจดหมายที่เรียบร้อยสะอาดสีสุภาพแสดงถึงการมีมารยาทในการเขียน และการใช้จดหมายการเขียนจ่าหน้าซองควรเขียนให้ชัดเจนบอกรหัสไปรษณียด้วยเลขอารบิกและปิดดวงตราไปรษณนียากรให้ถูกต้องคุณค่าของการเขียนจดหมายการสื่อสารด้วยการเขียนจดหมายมีคุณค่าหลายประการดังนี้1 ได้เขียนหรือเล่าเรื่องราวที่บางครั้งไม่สามารถใช้คำพูดได้แต่สามารถเขียนเป็นจดหมายได้ 2. ได้ฝึกใช้ภาษาที่เหมาะสมกับบุคคลและเขียนถูกต้องตามรูปแบบ 3. ได้ฝึกเขียนเรียบเรียงลำดับเรื่องและเหตุการณ์ เป็นการบันทึกเรื่องราวเพื่อความทรงจำ 4. สื่อสารได้ทุกสถานที่ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 5. ประหยัดค่าใช้จ่ายการใช้คำขึ้นต้นและคำลงท้ายของจดหมายบุคคลนะครับ ก็คือผู้ที่เราจะเขียนจดหมายถึงเช่นปู่ย่าตายายเราจะใช้คำขึ้นต้นกราบเท้าคุณจุดจุดจุดที่เคารพเช่นกราบเท้าคุณปู่ที่เคารพนะครับกราบเท้าคุณย่าที่เคารพนะครับเป็นต้นส่วนคำลงท้ายนะครับคำลงท้ายก็จะลงท้ายด้วยด้วยความเคารพอย่างสูงนะครับ บุคคลต่อไปนะครับพ่อแม่นะครับถ้าเราจะต้องเขียนจดหมายถึงพ่อแม่คําขึ้นต้นที่ใช้คือกราบเท้าคุณพ่อที่เคารพหรือกราบเท้าคุณแม่ที่เคารพส่วนคําลงท้ายนะครับจะใช้ด้วยความเคารพอย่างสูงต่อไปนะครับถ้าเราต้องเขียนจดหมายถึงคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอานะครับเราจะใช้คําขึ้นต้นกราบเท้าคุณลุงที่เคารพ หรือกราบเท้าคุณป้าที่เคารพนะครับยกตัวอย่างส่วนคำลงท้ายนะครับด้วยความเคารพอย่างสูงนะครับและสุดท้ายนะครับผู้ปกครองนะครับคำขึ้นต้นเราจะใช้กราบเท้าคุณจุดๆๆดุดจที่เคารพนั่นหมายความว่าถ้าผู้ปกครองของเราคือใครเราก็ใส่ชื่อเข้าไปได้นะครับกราบเท้าคุณจุดๆุดจที่เคารพนะครับคำลงท้ายด้วยความเคารพอย่างสูง ฉะนั้นสังเกตนะครับเราจะเขียนถึงใครก็ตามนะครับที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะครับคนที่เราเคารพนับถือเนี่ยคำขึ้นต้นเราขึ้นเหมือนกันนะครับคือกราบเท้าคุณแล้วก็ใส่คําเหล่านั้นลงไป <c oughs> เช่นปู่ย่าตายายพ่อแม่นะครับหลวงป้านาอาหรือผู้ที่มีพระคุณผู้ปกครอ,องของเรานะครับแล้วก็ที่เคารพส่วนคําลงท้ายก็เช่นเดียวกันนะครับคือด้วยความเคารพอย่างสูงถ้าเข้าใจหน้านี้แล้วเดี๋ยวดูหน้าต่อไปนะครับ การใช้คำสรรพนามแทนในการเขียนจดหมายให้เหมาะสมกับบุคคลมาดูนะครับถ้าบุคคลที่เราเขียนถึงคือคุณปู่คุณยา่าคุณตาคุณยายนะครับคำสรรพนามแทนตัวผู้เขียนนะครับคำสรรพนามแทนผู้เขียนจดหมายก็คือถ้าเราเป็นคนเขียนก็คือแทนเรานั่นเองนะครับคำสรรพนามแทนผู้เขียนจดหมายเราจะใช้คำว่าผมกระผมหนูหลานนะครับ ส่วนคำสรรพนามแทนผู้ที่เราเขียนถึงนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายเราก็จะใช้แทนเป็นคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายท่านนะครับต่อไปนะครับถ้าเราเขียนถึงพ่อแม่นะครับคำสรรพนามที่เราเขียนแทนตัวเราเองนะครับก็คือผมกระผมหนูลูกนะครับส่วนคำที่เราใช้แทนคุณพ่อคุณแม่ก็คือคำว่าคุณพ่อคุณแม่นะครับ แต่ถ้าเราเกณย์จดหมายถึงคุณลุงคุณป้าคุณนา้าคุณอานะครับเราใช้คำว่าผมหนูหรือหลานก็ได้นะครับส่วนคำสพนามเราจะใช้คุณลุงคุณป้าคุณนา้าคุณอาท่านนะครับถ้าเราเกณฑนถึงผู้ปกครองนะครับเราก็จะแทนตัวเราว่าผมกระผมดิฉันหนูนะครับส่วนคำสพนามที่เราใช้คือคำว่าท่านหรือ ตามสถานภาพนะครับตามสถานภาพหมายความว่าเราเรียกท่านว่าอย่างไรเราก็แทนคำนั้นนะครับต่อไปมาดูรูปแบบการจ่าหน้าซองจดหมายนะครับรูปแบบการเขียนจ่าหน้าซองจดหมายนะครับนี่คือจดหมายนะครับสิ่งที่เราจะเห็นนะครับมีอยู่สส่วนหลักๆก็คือส่วนของผู้ส่งนะครับจะมีคำว่าชื่อและที่อยู่ผู้ฝากผู้ฝากคือผู้ส่งนั่นเองนะครับและอีกส่วนหนึ่งก็คือผู้รับนะครับ ชื่อและที่อยู่ผู้รับมาดูตัวอย่างนะครับชื่อและที่อยู่ผู้ฝากนะครับหรือผู้ส่งนะครับจากตัวอย่างเขาให้ชื่อว่าคุณอนนท์นะครับอนนท์นอบน้อมเป็นคนส่งซึ่งเราก็ต้องเขียนชื่อของอานนท์นอบน้อมนะครับหรือถ้าน้องน้องเป็นคนเขียนจดหมายเองนะครับก็ใส่ชื่อน้องๆลงไปนะครับเลขที่11ตําบลท่าพี่เลี้ยงอันนี้คือบ้านเลขที่นะครับเลขที่11ตําบลท่าพี่เลี้ยงอําเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี72000ตัวนี้คือรหัสไปรษณียน์นะครับต่อไปมาดูผู้รับบ้างชื่อและที่อยู่ผู้รับนะครับสมมุติเราเขียนถึงคุณนิ่มนวลน,นอบน้อมอะนะครับคุณนิ่มนวลน,นอบน้อมนะครับเลขที่99ทับ900นะครับหมู่ที่8ตําบลบางรักพัฒนาอําเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีนะครับรหัสไปรษณีย11์1111 0อ่ะอย่างนี้ก็คือตัวอย่างนะครับฉะนั้นเราจะเขียนถึงใครเราต้องรู้ว่า,าผู้นั้นชื่อและนามสกุลอะไรแล้วก็ที่อยู่ที่ใช้ในการจัดส่งและที่สำคัญก็คือรหัสไปรษณียน์นะครับและที่สำคัญที่สุดของการส่งจดหมายนะครับก็คือที่ผนึกดวงตราไปรษณียากรก็คือที่ติดสแตปมนั่นเองนะครับน้องๆก็จะต้องซื้อสแตปมหรือซื้อตราไปรษณียากรมาแปะให้ถูกต้องตรงตามราคาที่กำหนดไว้นะครับ ถา้าน้องเข้าใจในหน้านี้แล้วนะครับก็ลองเขียนจดหมายถึงเพื่อนๆเขียนจดหมายถึงพ่อแม่คุณครูหรือจะเขียนมาถึงคุณครูรอเซฟก็ได้นะครับถาาา้าน้องๆเข้าใจเรื่องนี้แล้วไปดูหน้าต่อไปกันครับตัวอย่างจดหมายถึงญาติผู้ใหญ่นะครับเลขที่11ตําบลท่าพี่เลี้ยง อำเภอเมืองสุพรรณบุรีจังหวัดสุพรรณบุรี72000ในส่วนนี้คือที่อยู่ผู้เขียนนะครับสังเกตว่าจะเขียนทางมุมขวานะครับของจดหมายท้านี้คือจดหมายนะครับการเขียนที่อยู่ของผู้ส่งจะเขียนอยู่ในโซนนี้นะครับในบริเวณนี้ถัดลงมาจะเป็นวันที่ส่งนะครับจากตัวอย่างคือ2ตุลาคม2554นะครับคำขึ้นต้นนะครับ กราบเท้าคุณย่าที่เคารพนั่นหมายความว่าจดหมายฉบับนี้เขียนถึงคุณย่าใช่ไหมครับฉะนั้นเราลองกลับไปดูนะครับการเขียนคําขึ้นต้นในการส่งถึงคุณย่านะครับเขียนอย่างนี้ไหมนะครับก็คือกราบเท้าคุณย่าที่เคารพนะครับอ่ะทีนี้ลองมาดูเนื้อหาในจดหมายนะครับหลานสอบปลายภาคเรียนแล้วโรงเรียนปิดกว่าจะเปิดเรียนก็ปลายเดือน คุณพ่อคุณแม่ได้พาหลานไปเที่ยวที่บึงฉวากอำเภอเดิมบางนางบวชระหว่างทางก่อนถึงบึงฉวากหลานได้เห็นภูเขานมนางที่คุณย่าเคยเล่าตำนานให้ฟังแล้วล่ะครับบึงฉวากเป็นบึงน้ำที่กว้างใหญ่ต่อมาได้พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติมีสวนผัก พื้นบ้านที่น่าศึกษามีสวนสัตว์ป่าและสวนนกมีอาคารใหญ่จัดแสดงสัตว์น้ำในห้องกระจกหลานเห็นเขาแสดงการให้อาหารปลาดูแล้วตื่นเต้นมากขากลับคุณพ่อได้แวะที่ตลาดสามชุกตลาดร้อยปีซึ่งได้รับการคัดเลือกให้เป็นตลาดมรดกโลกของ องค์การยูเนสโกสหประชาชาติเป็นความภูมิใจของทุกคนครับหลานมีความเห็นว่าตลาดนี้เหมาะสมกับการเป็นมรดกโลกเพราะว่าตลาดและสิ่งแวดล้อมยังคงมีสภาพเก่าๆเหมือนเมื่อร้อยปีก่อนหลานกับคุณพ่อคุณแม่ ได้เข้าไปถ่ายภาพด้วยกล้องถ่ายภาพสมัยเก่าซึ่งต้องใช้ผ้าดำคลุมกล้องและศรีรษะผู้ถ่ายภาพด้วยดูแปลกดีภาพออกมาเป็นภาพขาวดำที่ดูดีเชียวครับคุณย่าครับคุณแม่ซื้อของอร่อยหลายอย่างมีทั้งขนมกงขนมไข่กะละแมเป็ดพะโล้น้ำพริกเผาแมงดา ปลาสลิดและผักไร้สารพิษจากสวนผักบึงฉวากกลับบ้านด้วยทุกคนคิดถึงคุณย่ามากรอให้คุณพ่อว่างจากงานคงได้มากราบคุณย่าพร้อมกันและมารับคุณย่าไปเที่ยวตลาดสามชุกด้วยหลานขอบารมีหลวงพ่อโตคุ้มครองคุณย่าให้มีสุขภาพแข็งแรงนะครับ ด้วยความเคารพอย่างสูงอานอนท์สังเกตน,นะครับเมื่อครู่เ,รเจอคําขึ้นต้นก็คือกราบเท้าคุณย่าใช่ไหมครับแล้วก็มาดูคําลงท้ายใช่ไหมครับด้วยความเคารพอย่างสูงอ่าแล้วก็ลงชื่อเราหรือลงชื่ออ่าลงชื่อผู้เขียนจดหมายนะครับฉะนั้นลองทําความเข้าใจกับตัวอย่างของจดหมายนี้แล้วก็ลองฝึกเขียนดูนะครับถ้าเข้าใจเรื่องนี้แล้วไปดูหน้าต่อไปครับ